วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องน่ารู้มาให้ชมกันค่ะห้องนิรภัยสวาบาคลังเก็บพันธุ์พืชสมบัติสำคัญสำหรับวันสิ้นโลกห้องนิรภัยสวาบาแหล่งเก็บพันธุ์พืชที่ใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดในโลกสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางขั้วโลกเหนือห่างจากจุดศูนย์กลางเพียง 1,300 กิโลเมตรเปิดดำเนินการมาแล้ว10ปีนับตั้งแต่ปัญหาสภาวะโรคร้อนหนักขึ้นและหากโรคเกิดแตกขึ้นมาจริงๆเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะถูกแจกจ่ายให้กับประชากรนำไปเพาะปลูกเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปสถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสถาปนิกออกแบบโดยอาศัยภูเขาน้ำแข็งเป็นตัวควบคุมปริมาณความเย็นภายในตัวอาคารโดยพวกเขาเจาะภูเขาเป็นทางยาวจากนั้นจึงเริ่มวางท่อและแบ่งสัดส่วนของห้องโดยใช้ประตูนิรภัยหนาแน่นเพื่อกักเก็บความเย็นไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากเกินไปเพราะอาจทำให้เมล็ดหายากบางพันตายได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง2ปีใช้งบทั้งหมด300ล้านบาทโครงการนี้รัฐบาลนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพออกทุนให้ภายในอุโมงค์แห่งนี้จะมีอุณหภูมิคงที่ -18 องศาเซลเซียสจำนวนห้องทั้งหมดไม่ได้รับการเปิดเผยแต่เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดกว่า500ล้านเม็ดจะถูกเก็บอยู่ภายในห้องโถงใหญ่รวมกันเพียงที่เดียวเพราะทำให้ค้นหาได้ง่ายและแน่นอนมันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เมล็ดพันธุ์สำคัญต่างๆกำลังเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันมีเมล็ดพืชประมาณ 940,000 สายพันธุ์แต่สามารถเก็บได้ถึง 4.5 ล้านชนิดห้องนิรภัยสวาบาก็เปรียบเสมือนเรือโนอาห์ที่แช่แข็งตัวอย่างเมล็ดพืชไว้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติไม่ว่าจะสงครามนิวเคลียร์ภาวะโลกร้อนจนถึงวันที่น้ำท่วมโลกและนี่ไม่ใช่คำกล่าวอ้างเกินจริงเพราะมันเคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อปี2017เกิดเหตุน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ตัวอาคารละลายเร็วกว่ากำหนดทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไปท่วมในอาคารส่งผลให้อุณหภูมิภายในเพิ่มสูงขึ้นเป็น0องศาเซลเซียสแต่โชคดีที่มีห้องนิรภัยอยู่3ห้องทำให้คนงานภายในอาคารไม่ได้รับบาดเจ็บและโรงเก็บเมล็ดพืชยังอยู่ลึกเข้าไปกว่า110เมตรไม่ส่งผลกระทบต่อเมล็ดพันธุ์แต่อย่างใดพวกเขารอจนน้ำไหลออกนอกอาคารและวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีกและนี่คือเหตุการณ์ที่ช่วยยืนยันว่าหากโลกเกิดแตกขึ้นมาจริงๆมนุษย์เราทุกคนต้อง back to basic เราเกิดจากธรรมชาติก็ต้องอยู่กินกันแบบธรรมชาติสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าหวังเลยแค่มีอาหารกินในวันสิ้นโลกก็ดีพอแล้วหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้นอร์เวย์ให้งบกว่า450ล้านบาทในการปรับปรุงให้ระบบต่างๆภายในอาคารทันสมัยยิ่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ